ันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ Toyota Fortuner คันนี้นะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งตัวลำโพงมิเรชชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทำโครงสร้างและพื้นฐานนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับโดยการติดตั้งตัวแผ่นแดมนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพตัวแคลิเบตมาทำการติดตั้งเข้าไปนะครับจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะฮะเวลาแดมปุ๊บมันจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะฮะนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยังมาทำการสร้างตัว enforcement นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างนะครับให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นแล้วมาดูการซับเสียงนะครับหลังจากที่เราทำการสร้างตัว enforcement นะครับดูนะครับนะครับครับการซับเสียงได้ดีมากๆนะครับไม่มีค่าพวก white vibration เลยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรามาดูเทคนิคนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับโดยการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่รุ่นนะครับทำไมเราถึงจะต้องมาทำการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนตัวทั่วไปนะครับจะติดตั้งกันในแนวดิ่งนะครับเพราะฉะนั้นการหักล้างจะค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานวอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราก็ได้ทำการดีไซน์ตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อลดการหักล้างให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อปัญหาเรื่องของเฟดนะครับเพราะนะครับพอเราตัวติดตั้งตัวลำโพงมิเรนเข้าไปปุ๊บนะครับถ้าเราติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับจะมีผลเรื่องนะครับพวกอินซิเดนต์นะครับการตกกระทบนะครับเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาเรื่องความต่างเฟดเข้ามานะครับก็จะมีส่งผลต่อคุณภาพของเสียงนะครับนี่คือเทคนิคนะครับที่ทางทีมงานวอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราแนะนำเทคนิคในการสร้างมิติแล้วจะเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเบื้องหลังนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งตัวลำโพงมิเรนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็จะต้องมาทำโครงสร้างและพื้นฐานให้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อมารองรับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงมิเรนชุดใหม่นะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของตัวแคลิเบตนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเราจะสังเกตนะครับว่าตัวบอดี้นะครับมันไม่จะเป็นแผ่นเรียบๆมันจะมีรอยโค้งรอยเว้านะครับเพื่อทำโครงสร้างให้มันแข็งแรงเพราะฉะนั้นการที่เราใช้แผ่นแดมซึ่งมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเราจะสังเกตเห็นไหมครับเวลาแดมปุ๊บมันจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไม่พอนะครับเราก็ยังมาทำการสร้างตัว enforcement นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างของตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงมิเรนนะครับทำไมทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับถึงต้องมาพิถีพิถันนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงมิเรนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับในการติดตั้งตัวลำโพงมิเรนนะครับในรูปแบบเดิมๆนะครับจะติดตั้งนะครับในรูปแนวดิ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาเรื่องการหักล้างค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราก็ทำการนะครับออกแบบสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้ลดการหักล้างให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อประนับป้องกันปัญหาเรื่องของเฟดมันจะเคลื่อนนะครับนี่คือปัญหาที่เป็นความสำคัญมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดูการออกแบบของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับการติดตั้งจะแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงและนอกจากนั้นนะครับลูกค้าบางท่านนะครับไม่อยากจะเจาะแผงประตูนะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งตำแหน่งตัวสวิตเตอร์ขึ้นมาใหม่นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคในการติดตั้งตัวแผ่นแดมนะครับและที่ประเด็นสำคัญนะครับก็คือเทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวลำโพงมิเรนนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับในรถ Toyota Fortuner คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งขั้นตอนนะครับในการเซตอัพตัวโปรเซสเซอร์นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับต่อไปนะครับเรามาทำการทดสอบฟังนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นนะครับตำแหน่งชิ้นดนตรีนะครับได้ชัดเจนนะครับเสียงร้องโปร่งใสของวานปลายแหลมพิ้วนะครับเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวไปทำการทดสอบฟังดูครับNice if they catch me,
ังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังเห็นครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นเมื่อกี้นะครับได้โดดเด่นนะครับเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับตำแหน่งการฟังนะครับอยู่บนแดชบอร์ดนะครับการฟังเราก็ได้หลากหลายนะครับเห็นไหมครับนี่คือเทคนิคนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราแนะนำเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็เสร็จสิ้นอยู่ที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับมีคุณภาพนะครับแฝงไว้ด้วยเทคนิคนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Toyota Fortuner คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ